ฮัลโหลทุกคนแนนเองและนี่คือพี่แก๊ปแฟนผู้น่ารักมิเชื่อไปดูค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปครับตอนแรกๆก็หุ่นดีกันทั้งคู่นะคะแต่มาตอนนี้สิกินเยอะกันไปหน่อยสมัยก่อนก็ใส่ใสแววๆประมาณนี้ค่ะแต่การเวลาก็ทำให้เราแข็งแกร่งดูดีและมีพลังแต่ก่อนแนนจะเป็นคนทำอะไรช้ามากโดยเฉพาะเรื่องกินค่ะไม่เคยทันพี่แก๊ปเลยโดนแย่งของกินอร่อยตลอดเลยค่ะแต่ตอนนี้แนนเก่งขึ้นแล้วค่ะและในช่วงชีวิตคนเรามันก็ต้องมีมุมสงบกันบ้างและแนนก็พาพี่แก๊ปเข้าวงการเรียบร้อยค่ะอะไรที่แนนว่าดีผมก็เห็นว่าดีครับแต่เราก็ไม่เห็นต้องมานั่งตรงนี้เลยนี่ครับแต่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าโลกเนี้ยไม่มีอะไรแน่นอนตอนคบกันใหม่ๆแดนก็เป็นสาวน้อยผู้แข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนพาวเวอร์พับเกิร์ลเลยครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าหลายคนก็คงมีชะตากรรมเดียวกันนะครับเห็นหน้าหล่อๆแบบนี้ตอนอยู่บ้านเนี่ยพี่แก๊ปเขาเป็นทาสแมวเลยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่แก๊ปเขากลัวสัตว์มากแต่กับบาร์บี้คิตตี้เนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะคะคำที่เราสองคนใช้เรียกกันเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะน้องแนนครับพี่แก๊ปขาเธอวันนี้อยากกินอะไรอ่ะเขาอยากกินสปาเกตตี้เห็ดทรัฟเฟิลอ่ะอีอ้วนไปสระผมได้ละหัวเหม็นมากเลยเนี่ยไอ้อ้วนบัตรจอดรถหายอีกแล้วนะและทุกวันที่9เดือน9ของทุกปีเป็นวันแอนิเวอร์ซารีของพวกเราค่ะอยากเมาพี่แก๊ปอีกนิดนึงนะคะเมื่อก่อนแค่บ่นว่าปวดขาเดินไม่ไหวพี่แก๊ปก็ให้ขี่หลังไม่เคยบ่นสักคำแต่พอตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาจากเดิมนิดเดียวเองผมไม่นิดเลยครับผมกลัวกระดูกสันหลังเคลื่อนครับและนี่คือสิ่งที่พี่แก๊ปเขายังคงน่ารักเสมอค่ะคือนอกจากถ่ายรูปแนนออกมาให้ดูดีแล้วเนี่ยพี่แก๊ปยังคงตามใจและเอาใจใส่แนนเป็นอย่างดีเลยค่ะในทุกๆเรื่องเลยไม่เคยเปลี่ยนนายคือคนที่เข้ามาเติมเต็มให้ผู้ชายคนหนึ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบทำให้โลกที่ผมตื่นขึ้นมาเจอในทุกๆวันดูสดใสมีคุณค่ามีความหมายและที่สำคัญที่สุดแค่มีเขาอยู่ข้างๆก็พอครับ